สวัสดีสมาชิกทีทีเว็บนะครับสำหรับในหน้านี้จะเป็นการเพิ่มแก้ไขเมนูระบบนะครับปกติแล้วสำหรับหน้าเว็บสำเร็จรูปลักษณะนี้นะจะมีเมนูระบบ1จุดนะครับเราจะทำการแก้ไขโดยล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บมาสเตอร์ซะก่อนนะครับให้คลิกที่ช่อง address แล้วพิมพ์2 4ตัวนะครับแล้วก็ enter ได้เลยหลังจาก enter มาแล้วเนี่ยในหน้าเว็บมาสเตอร์ล็อกอินก็ให้ใส่ password ลงไปแล้วก็ enter ได้เลยนะครับหากใครเป็นเมนูภาษาอังกฤษด้านหลังก็คลิกที่ธงได้นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันภาษาไทยจากนั้นให้คลิกที่เมนูบาร์บนสุดครับที่ 1.1 ดูผลการพัฒนาเพื่อกลับมาในหน้าเว็บหน้าแรกนะครับเหตุที่ให้กลับมาเพราะว่าการแก้ไขเนี่ยในกรณีที่มีเมนูหลายๆชุดเราจะสามารถที่จะแก้ไขได้ถูกตำแหน่งนะครับของชุดเมนูตารางให้ชี้ไปที่เมนูตัวสุดท้ายนะครับสังเกตว่าจะมีไอคอนทางด้านขวานะครับแล้วก็พอชี้ไปก็จะมีเมนูลัดขึ้นมาอีก3เมนูให้เราคลิกที่เพิ่มเมนูแก้ไขเมนูจากนั้นเมื่อเข้ามาในส่วนของการเพิ่มแก้ไขเมนูนะครับ